สวัสดีค่ะแอนสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้นะคะเอารถนี่เลยนะคะยอดนิยมนะคะมาให้ชมนะคะมาด้านสองนะสำหรับลูกค้าที่ถามหากันเข้ามาเยอะนะคะวันนี้มารีวิวให้ชมแล้วไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมวันนี้แอนมาในชุดนี้นะคะก็คือเข้าสู่ช่วงสงกรานต์เนาะเมษาร้อนแรงเดือดทะลุองศานะคะก็จะแต่งชุดแบบนี้กันนะคะพนักงานนะคะใส่เสื้อฮาวายใส่เสื้อลายดอกนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่คันนี้กันเลยนะคะว่าวันนี้จะมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆบ้างนะคะราคานะคะเงินสดตัดโปรอยู่แค่ 490,000 เท่านั้นแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวดีเซลนะคะเป็นตัวดีเซลนะเป็นเครื่องดีเซลนะใครที่หารถเก๋งนะคะเครื่องดีเซลวิ่งทางไกลสะดวกนะคะเครื่องไม่มีปัญหานะคะก็แนะนำคันนี้เลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ Mazda นะคะ2 1.5 นะคะเป็นเครื่อง 1.5 นะสำหรับดีเซลนะ XD Sport High Plus นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆอ่ะเรามาดูกันที่กระจังหน้านะคะก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะยังไม่ใช่ Minor Change นะคะแต่ว่าโฉมนี้นะคะจะมีนะไฟตัดหมอกมาให้เห็นไหมเอ่ยนี่เลยนะคะตัวที่เป็นตัวเดิมของเขานะคะก็กระจังหน้าแบบนี้นะก็ยังสวยอยู่นะตอบโจทย์อยู่นะอ่ะแล้วเรามาดูกันที่ล้อแม็กด้านข้างนะคะล้อแม็กด้านข้างนะคะคันนี้ก็เป็นล้อแม็กจากโรงงานเลยนะคะขอบ16สวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นทรงแฮชแบ็กนะใครที่ไม่ชอบ5ประตูบอกเลยว่า4ประตูเรามีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบนี้ก็นี่เลยนะคะบอกเลยว่าสวยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังนะคะตัวไฟท้ายก็จะเป็นแบบนี้มันจะอเนกประสงค์นะคะสำหรับรถ5ประตูแบบนี้นะคะคือสามารถพับเบาะได้นะคะมันจะสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะพื้นที่ด้านหลังนะอาจจะไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็สามารถพับเบาะได้เพื่อที่จะเก็บของหรือสัมภาระเพิ่มเติมนะคะสำหรับรถ5ประตูเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันของเขานะคะว่าเขามีอะไรมาให้บ้างสำหรับ Mazda 2เครื่องดีเซลตัวนี้นะคะเข้ามาที่ภายในเลยนี่เลยเบาะหนังนะคะแท้จากโรงงานสวยมากนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะพอเข้ามาที่ข้างในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอนโซล นะคะเปียโนแบ็กนะสีดำสำหรับ Mazda นะคะพี่ปัดน้ำฝนขึ้นเองนะคะเดี๋ยวขอลดเสียงเพลงสักแป๊บนะคะเลขไมล์คันนี้นะรถปี 2014-15 นะบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆนะคะมาเดี๋ยวเราจะให้ชมกันนะคะนี่เลยนะคะสำหรับเลขไมล์ของเขานะคะ 94,000 เท่านั้นนะคะ 94,000 เท่านั้นนะก็เฉลี่ยรถ6ปีนะคะรถ6ปีนะวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะเท่านี้นะมายังไม่ถึงแสนเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะที่ปรับแอร์เนาะเป็นหน้าจอตรงนี้นะคะก็สามารถนี่เลยตัวนี้เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด7นิ้วนะคะส่วนเขาเรียกว่าCommanderก็คือเป็นปุ่มนะคะอัจฉริยะนะโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมือไปสัมผัสหน้าจอเวลาที่เราขับรถอยู่นะคะเราสามารถนี่เลยเลือกฟังก์ชันได้เลยจะฟังเพลงหรือว่าอะไรนะคะต่างๆนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยและก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะซิกเนเจอร์ของ Mazda นะคะก็คือ Active Driving Display นะคะสำหรับตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยมีกระจกแบบนี้นะคะและมีทั้ง2ฝั่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูที่นั่งข้างหลังนิดนึงนะคะสำหรับที่นั่งด้านหลังนะคะโอ้โหนี่นะคะป้ายราคาของเรานะคะเยอะมากนะคะนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะมันจะไม่ได้แคบเกินไปหรอกถึงแม้ว่าจะเป็นรถขนาดเล็กนะคะแต่ก็ยังนั่งสบายๆอยู่นะคะแบบนี้ก็นั่งได้ถึง3คนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมโปรโมชั่นคันนี้ดีกว่าว่าเมษาร้อนๆแบบนี้นะคะมีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรให้บ้างสำหรับสามเหลี่ยมออโต้ใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะบอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นแค่ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะแล้วได้ Mazda ตัวดีเซลไปด้วยผ่อนเริ่มต้นแค่ 4,000 กว่าบาทนะคะก็คือเป็นโปรโมชั่นคนละครึ่งนะคะหรือว่านะคะจะเป็นนะคะเงินช่วยดาวนะคะ 10% นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีงบดาวนะคะเราช่วยดาวไปเลย 10% นะคะสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปจาก YouTube ของแอนอยู่นะคะสามารถติดต่อแอนได้โดยตรงนะคะที่เบอร์094-258-1676แอนสามเหลี่ยมออโต้นะคะอย่าลืมนะคะพี่เลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกแอนสามเหลี่ยมออโต้สวัสดีค่ะ
พื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ